เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ53กันเลยนะคะข้อ53ค่ะโจทย์ถามว่าข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการเจริญเติบโตของกบได้ถูกต้องช้อย1 blastulation cleavage gastrulation organogenesis ช้อย2blastulation gastrulation organogenesis และ cleavage ช้อย3 cleavage blastulation organogenesis gastrulation ช้อย4 cleavage gastrulation blastulation organogenesis และช้อย5นะคะ cleavage blastulation gastrulation organogenesis สำหรับข้อนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ใช่ไหมซึ่งในแต่ละช้อยเนี่ยระยะต่างๆไม่ว่าจะเป็น cleavage blastulation gastrulation หรือ organogenesis เนี่ยก็เป็นขั้นตอนกระบวนการของการเจริญเติบโตของสัตว์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าสัตว์เนี่ยมันมีขั้นตอนการเจริญเติบโตยังไงนะคะและแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราไปดูการเจริญของสัตว์กันเลยค่ะหรือว่า animal development นะสำหรับการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะเราก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆคือแน่นอนว่าเราจะเริ่มที่ fertilization หรือว่าการปฏิสนธิค่ะการปฏิสนธิเนี่ยก็คือการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือสเปิร์มเนี่ยมาปฏิสนธิกับไข่หรือว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะแล้วพอมันปฏิสนธิกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไซโกตหลังจากนั้นไซโกตก็เจริญไปเป็นเอมบริโอนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าเอมบริโอเนี่ยมันจะมีการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนยังไงบ้างนะคะเรามาดูที่ขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า cleavage ค่ะสำหรับขั้นตอน cleavage เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่มีการเพิ่มจำนวนเซลล์ของไซโกตค่ะโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะทำให้มีจำนวนเซลล์มากขึ้นแล้วก็คือมีจำนวนเซลล์มากขึ้นเนี่ยแต่ขนาดเซลล์มันจะเล็กลงส่งผลให้ขนาดของเอมบริโอโดยรวมนะคะมีขนาดเท่าเดิมมาโน้ตกันเป็นขั้นตอนที่มีการเพิ่มจำนวนเซลล์ของไซโกตโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทำให้มีจำนวนเซลล์มากขึ้นนะคะแต่เซลล์จะมีขนาดเล็กลงก็เลยทำให้ขนาดของเอมบริโอโดยรวมเนี่ยมีขนาดเท่าเดิม ก็คือสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นเซลล์เดียวใช่ไหมมันก็จะเริ่มแบ่งออกเป็น2เซลล์จาก2เซลล์ก็กลายเป็น4เซลล์จาก4เซลล์ก็กลายเป็น8เซลล์16เซลล์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าคือจำนวนเซลล์มันมากขึ้นก็จริงใช่ไหมจาก1เป็น2จาก2เป็น4แต่เซลล์มันมีขนาดเล็กลงไงทำให้ขนาดของเอมบริโอโดยรวมเนี่ยมันจะเท่าเดิมเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็คือความหมายนะคะของการที่แบ่งเซลล์จำนวนเซลล์มากขึ้นแต่ขนาดเอมบริโอโดยรวมยังเท่าเดิมโดยรูปแบบการคลีเวจนะคะมันจะขึ้นอยู่กับชนิดของไข่แดงค่ะอ่ะเรามาเขียนกันอีกหน้าหนึ่งนะคะรูปแบบของการคลีเวจนะคะจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของไข่แดงค่ะโดยเราจะแบ่งสัตว์นะคะเป็นสัตว์ประเภทที่มีไข่แดงน้อยไข่แดงปานกลางแล้วก็ไข่แดงมากค่ะเรามาดูสัตว์ประเภทที่มีไข่แดงน้อยกันก่อนสัตว์ประเภทที่มีไข่แดงน้อยนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกเม่นทะเลแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าแมมมอลโดยสัตว์พวกนี้ที่มีไข่แดงน้อยเนี่ยการคลีเวจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดตัวเอมบริโอเลยอันนี้ก็เป็นรูปแบบการคลีเวจนะคะของสัตว์ที่มีไข่แดงน้อยนั่นเองต่อมาเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือสัตว์ที่มีไข่แดงปานกลางค่ะสัตว์ที่มีไข่แดงปานกลางเนี่ยตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกกบนั่นเองโดยพวกนี้เนี่ยการคลีเวจมันก็จะเกิดขึ้นตลอดตัวเอมบริโอเหมือนกันแต่ว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีไข่แดงอยู่เยอะมันเลยจะเกิดการแบ่งเซลล์น้อยเซลล์จึงมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มเซลล์ทางด้านบนของเอมบริโอค่ะแต่บริเวณด้านล่างเนี่ยมันมีเป็นบริเวณที่มีไข่แดงเยอะใช่ไหมบริเวณด้านล่างมันก็เลยจะเกิดการแบ่งเซลล์น้อยเซลล์เนี่ยมันจึงมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่ากลุ่มเซลล์ทางด้านบนให้วาดรูปเปรียบเทียบก็จะประมาณนี้นะคะเซลล์ข้างบนเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าด้านล่างเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันมีไข่แดงด้านล่างมันมีไข่แดงอยู่เยอะมันก็เลยแบบแบ่งเซลล์ได้ไม่ดีมากเซลล์มันก็เลยมีขนาดใหญ่กว่าด้านบนที่แบ่งเซลล์ได้ดีกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการคลีเวจของสัตว์ที่มีไข่แดงปานกลางนะคะต่อมาดูประเภทที่3ค่ะคือสัตว์ที่มีไข่แดงมากสัตว์ที่มีไข่แดงมากเนี่ยตัวอย่างก็อย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์ปีกค่ะโดยการคลีเวจในสัตว์ที่มีไข่แดงมากนะคะมันจะเกิดขึ้นแค่บางบริเวณเท่านั้นอย่างเช่นในไก่เนี่ยการคลีเวจจะเกิดขึ้นบริเวณผิวของไข่แดงค่ะโดยเรียกบริเวณนั้นเนี่ยว่า germinal disc นั่นเอง การคลีเวจจะเกิดขึ้นบางบริเวณนะคะโดยบริเวณที่เกิดการคลีเวจเนี่ยเราจะเรียกว่า germinal disc อันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนแรกของการเจริญเติบโตนะก็คือการคลีเวจเป็นขั้นตอนที่มีการเพิ่มจำนวนเซลล์ของไซโกตนะคะโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจากเพิ่มจาก1เป็น2เป็น4เป็น8เซลล์ไปเรื่อยๆโดยรูปแบบของการคลีเวจเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของไข่แดงโดยเราจะแบ่งสัตว์ออกเป็น3จำพวกก็คือสัตว์ที่มีไข่แดงน้อยไข่แดงปานกลางแล้วก็ไข่แดงมากค่ะต่อมาเรามาดูการเติบโตขั้นตอนถัดไปกันเลยขั้นตอนถัดมาเนี่ยเราจะเรียกว่า blastulation ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่เซลล์ของเอมบริโอเนี่ยจะมีการจัดเรียงตัวเป็นชั้นอยู่รอบนอกตรงกลางนะคะจะเป็นช่องที่มีของเหลวบรรจุอยู่เรียกว่า blastoceleแล้วก็เอมบริโอในระยะนี้นะคะจะประกอบด้วยเซลล์2กลุ่มแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า trophoblast ค่ะกลุ่มแรกเราจะเรียกว่า trophoblastและกลุ่มที่2เราจะเรียกว่า inner cell mass โดย trophoblast เนี่ยจะเรียงตัวอยู่รอบนอกนะคะจะเจริญต่อไปกลายเป็นรกนั่นเองTrophoblast จะเจริญต่อไปกลายเป็นรกนะคะส่วน inner cell mass เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่รวมกลุ่มกันอยู่ด้านในจะเจริญกลายเป็นอวัยวะต่างๆของตัวอ่อนค่ะอันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่2นะของการเจริญเติบโตในสัตว์นั่นเองก็คือ blastulation จะเป็นชั้นที่เซลล์จัดเรียงตัวรอบนอกนะคะตรงกลางเป็นช่องมีของเหลวบรรจุอยู่เรียกว่า blastocele โดยจะประกอบด้วยเซลล์2กลุ่มคือ trophoblast และ inner cell mass ซึ่งจะมีการเรียงตัวแล้วก็การเจริญไปเป็นสิ่งต่างๆในอนาคตเนี่ยแตกต่างกันออกไปต่อมานะคะขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือ gastrulation เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เซลล์ในเอมบริโอเนี่ยมันจะเริ่มจัดเรียงเป็นชั้นต่างๆ3ชั้นค่ะได้แก่ ectoderm mesoderm แล้วก็ endodermซึ่ง ectoderm mesoderm และ endoderm เนี่ยมันจะมีการเจริญไปเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูในส่วนของ ectoderm กันก่อน ectoderm เนี่ยจะเจริญไปเป็นพวกผิวหนังทวารหนักระบบประสาทค่ะแล้วก็กระจกตาและเลนตาแล้วมีโซเดิมล่ะสำหรับมีโซเดิมเนี่ยจะเจริญไปเป็นพวกระบบกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดระบบขับถ่ายค่ะแล้วก็พวกระบบสืบพันธุ์และสุดท้ายนะคะพวกเอนโดเดิร์มจะเจริญไปเป็นพวกทางเดินอาหารทางเดินหายใจแล้วก็พวกต่อมต่างๆค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการพัฒนาในขั้นตอนของ gastrulation คือเซลล์จะจัดเรียงตัวเป็น3ชั้น ectoderm อยู่ชั้นนอกสุด mesoderm เป็นชั้นตรงกลางแล้วก็ endoderm เป็นชั้นในสุดนะคะซึ่งแต่ละชั้นก็จะเจริญไปเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันไปเนอะนอกจากนี้เนี่ยในขั้นตอน gastrulation นะคะมันจะมีการพัฒนาช่องภายในค่ะที่เรียกว่า gastrocele ด้วยจะสังเกตว่าช่องที่อยู่ในระยะ blastulation เนี่ยก็จะชื่อ blastocele ใช่ไหมแต่ช่องที่อยู่ในขั้นตอน gastrulation เนี่ยก็จะชื่อ gastrocele นะคะต่อมาค่ะขั้นตอนถัดมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเจริญเติบโตนั่นก็คือ organogenesis ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นกระบวนการที่เนื้อเยื่อทั้ง3ชั้นที่พี่พูดไปในขั้นตอนเมื่อกี้เนี่ยก็คือ ectoderm mesoderm และ endoderm เนี่ยจะเจริญไปเป็นอวัยวะต่างๆค่ะซึ่งเซลล์ในแต่ละชั้นเนี่ยก็เจริญไปเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันออกไปเนอะโดยระบบแรกที่มีการพัฒนานะคะก็คือระบบประสาทนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นทั้ง4ขั้นตอนในการเจริญเติบโตของสัตว์หรือว่าAnimal Development นะคะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกก็คือ Cleavage ไปต่อกันที่ Blastulation Gastrulation แล้วก็จบด้วย Organogenesis ค่ะตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้จักกับขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ไปแล้วนะเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันดีกว่าโจทย์เนี่ยเขาถามถึงข้อที่เรียงลำดับขั้นตอนการเจริญเติบโตของกบได้ถูกต้องใช่ไหมก็ตามที่พี่เขียนเรียงลำดับให้เมื่อกี้เลยก็คือต้องเริ่มจาก cleavage ถูกไหมcleavage ก็มี3ข้อ cleavage แล้วต้องอะไรต่อ cleavage แล้วก็ blastulation ก็จะเหลือ2ข้อนะคะ cleavage blastulation แล้วก็เป็น gastrulation จะเหลือข้อเดียวและจบท้ายด้วย organogenesis นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถตอบได้แล้วเนอะว่าข้อที่เรียงลำดับการเจริญเติบโตของกบได้ถูกต้องนั่นก็คือข้อ5นั่นเองค่ะ cleavage blastulation gastrulation และ organogenesis ตามลำดับสำหรับข้อนี้เนี่ยถ้าน้องๆมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเจริญเติบโตของกบหรือของสัตว์โดยทั่วไปตามที่พี่เขียนให้ดูเมื่อกี้แล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถตอบคำถามแนวๆนี้ได้แน่นอนนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียว